Titanic was racing through the night, full steam ahead. เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสาเหตุที่ทำให้เรือไททานิคล่มนั้นก็เพราะว่าเรือลำดังกล่าวพุ่งชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งแต่ล่าสุดนักฟิสิกส์2คนจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสได้เปิดเผยทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับสาเหตุที่เรือไททานิคล่มในนิตยสารด้านดาราศาสตร์ที่มีชื่อว่า Sky and Telescopeโดยพวกเขาค้นพบหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกในช่วงเวลานั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้เรือไททานิคล่มนักฟิสิกส์ทั้งสองคนได้ทำการศึกษาการโคจรของดวงจันทร์ช่วงเวลาก่อนที่เรือไททานิคจะเริ่มออกเดินทางนั่นก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมปี2455ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อการขึ้นลงของระดับน้ำทะเลมากเป็นพิเศษเนื่องจากดวงจันทร์โคจรเข้ามาใกล้กับโลกมากที่สุดในรอบ 1,400 ปีและการโคจรดังกล่าวก็มีลักษณะเป็นวงรีและค่อนข้างแกว่งไปมาส่งผลให้เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาใกล้โลกก็จะอยู่ในระยะที่ใกล้เกินไปและเมื่อโคจรห่างออกไปจากโลกก็จะอยู่ห่างกว่าวงโคจรแบบปกติที่เคยเป็นทำให้แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงจันทร์กับโลกที่เกิดขึ้นในปี2455มีพลังมากกว่าปกตินอกจากนี้ในเดือนมกราคมปี2455ยังเป็นเดือนที่โลกโคจรเข้าใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปีทำให้แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติและในขณะที่โลกโคจรใกล้กับดวงอาทิตย์นั้นดวงจันทร์ก็โคจรอยู่ใกล้กับโลกมากที่สุดทำให้แรงดึงดูดระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งเป็นผลโดยตรงต่อระดับน้ำทะเลและคลื่นที่สูงมากผิดปกติโดยคลื่นดังกล่าวได้กัดเซาะให้ธารน้ำแข็งจากเกาะกรีนแลนด์แตกออกจากกันซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยากมากและก้อนน้ำแข็งดังกล่าวก็ค่อยๆเคลื่อนมาปิดเส้นทางการเดินเรือซึ่งเป็นเส้นทางที่เรือไททานิคใช้พอดีและแม้จะมีข้อโต้แย้งว่าก้อนน้ำแข็งดังกล่าวอาจเป็นน้ำแข็งก้อนใหม่ที่ลอยมาจากที่อื่นก็เป็นได้แต่นักฟิสิกส์ทั้งสองคนก็ให้คำอธิบายว่าเส้นทางที่เรือไททานิคแล่นผ่านนั้นตามปกติแล้วจะไม่มีแผ่นน้ำแข็งลอยอยู่ซึ่งน้ำแข็งที่จะลอยมาถึงได้นั้นต้องใช้เวลานานหลายเดือนดังนั้นข้อโต้แย้งที่ว่าก้อนน้ำแข็งดังกล่าวเป็นน้ำแข็งก้อนใหม่จึงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามแม้จะไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าทฤษฎีดังกล่าวเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนแต่หลังจากที่ผลงานชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์หลายฝ่ายก็ชื่นชมว่าเป็นผลงานที่อธิบายสาเหตุที่เรือไททานิคล่มได้เป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดนับตั้งแต่ที่เคยมีคำอธิบายมา